ก็แปลว่ามีเวลามากอาศัยการมีเวลามากโดยชีวิตจริงนั่นนะครับถึงได้มีโอกาสได้รู้กับสิ่งเหล่านี้ง่ายและก็เร็วขึ้นซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาประกอบอาชีพกันตื่นเช้ามาก็ไปแล้วของผมไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตผมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต่างกันอยู่ในกรอบหนึ่งก็แล้วกันการรู้กับสิ่งเหล่านี้มันถึงได้รู้ได้ไปแบบจะบอกก้าวกระโดดก็ว่าได้จริงๆมันไปตามสเต็ป by สเต็ปของมันเองไม่มีอะไรให้กระโดดข้ามสเต็ป by สเต็ปมันจะไปมันเองมันจะพามันเองจนกระทั่งมันถึงวันนี้และวันไหนๆต่อไปอีกจะต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปตามสถานะของตัวเองที่มีอยู่ว่าจะต้องทำอะไรครับผมจะรู้แน่นอนว่าการแพทย์ของโลกใบนี้มันไปต่อไม่ได้แน่นอนนะครับใครบอกว่าไปต่อได้ก็แล้วแต่เขาแต่หลวงพ่อบอกว่าไปต่อไม่ได้แปลว่าตันถ้าเมื่อมันตันมนุษย์จะดำรงพันกันอยู่ได้ไหมเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปมันไม่หมดง่ายๆหรอกครับมันต้องเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเรื่อยถามว่าจะอยู่ยังไงต่อเพราะฉะนั้นจึงมีลุงออกขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายขยายความสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนเอามาใช้เกิดประโยชน์ในการรักษาตนอีกครั้งหนึ่งนะฮะความร้อนตรงนี้นะคือธาตุไฟมันจะเป็นตัวที่เข้าสู่กระบวนการที่ทางการแพทย์บอกว่าเมตตาโบลิซึมแปลว่าการเผาผลาญสันดาปภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าธาตุไฟนะครับมันจะมาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองจะส่งผลให้กับที่เขาเรียกกันว่าฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าเอนไซม์ที่เขาเรียกกันว่ากรดอะมิโนที่เขาเรียกว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและเกลือแร่ในร่างกายเรามันจะคลากันเข้าไปในสัดส่วนที่ลงตัวหรือพอเหมาะเรียกโดยรวมว่าสมดุลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ได้ยินก็ว่าฮอร์โมนไม่เป็นใจพลังงานตัวนี้นะจะมาช่วยมันเข้าสู่ระบบทุกๆระบบของร่างกายทางการแพทย์ในระดับองค์การอนามัยโลกก็พูดว่านี่คือองค์รวมนะครับพลังงานตัวนี้คือองค์รวมทั้งหมดเพราะสสารคือพลังงานนะครับผมเรียกว่าจอมแหที่จะมาช่วยกันขอให้ทุกท่านเก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ในตัวอยู่ไหนก็ใช้ได้จะเดินทางใกล้ๆยกเว้นทำหน้าที่ขับรถได้หมดอีกครั้งหนึ่งนะฮะสรุปเพื่อที่จะเปลี่ยนอิริยาบถใครรู้สึกอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมใช้คำว่านาทีแรกต่อมาคือความร้อนต่อมาคือแสงสว่างเกิดขึ้นในตาต่อมาก็จะคลุกกลุ่นอยู่ในตัวความอบอุ่นความร้อนเขาเรียกว่าปรับธาตุธาตุไฟคือพระเอกของร่างกายมนุษย์เรา
โลกใบนี้เหมือนกันนะฮะธาตุไฟแต่ไฟมันร้อนมากจนเกินไปแล้วโลกใบนี้นะครับจนกระทั่งจะอยู่กันไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั่นนะครับแต่ลุงออกก็เฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นนะคำถามมีว่าพอไหมพอไหมประมาณมันจะเป็นประมาณ15นาทีประมาณ18นาทีนั่นเองครับ 6:10 นาทีที่ผมพักตอนนั้นนะครับอันนี้มัน 6:34 นาทีครับพอเนาะประมาณ15นาทีน่าจะพอที่จะมีคำตอบส่วนตัวได้แล้วโอเคครับจบข่าวครับเปลี่ยนอิริยาบถดูซิต่อไปนี้ก็ถามตัวเองดูซิขยับเนื้อขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถดูซิตรงไหนที่มันตึงจะหย่อนไหมประมาณนั้นครับสิ่งที่ได้ก็คือตรงนี้นะครับตึงจะหย่อนไหมปวดนู่นนี่นั่นจะคลี่จะคลายไหมตรงนี้นะครับอยากจะให้เช็คสมาธิเนี่ยมันถ้ามันเข้าร่องกันนิดเดียวมันก็จะปึ๊ดปั๊ดทันทีมันเหมือนกับพลิกขั้วโลกทันทีนะครับถ้ามันเข้าร่องของมันผลจากสมาธิเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับคนไหนทำได้ยิ่งใหญ่จริงๆเอาล่ะต่อไปนี้ก็ถาม1นาทีแรกถามว่ารู้สึกอะไรที่ฝ่ามือไหมครับถ้ารู้สึกยกครับเฮ้ย1นาทีรู้สึกเลยเหรอยกสูงครับถ้าผมดูตามนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่รับไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเองนะครับในห้องนี้1นาทีแรกนะครับหมอข้างหลังก็ไม่ได้นะคุณครูก็ไม่ได้มี2ท่านนะครับคุณครูหลับอ้าวรับได้1นาทียังได้นะแปลว่ารับไม่ได้เพียงคนเดียว1นาทีแรกนะครับโอเคขอบคุณมากครับจะเห็นได้ว่าไอ้ศักยภาพตรงนี้มันมหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงเหลือเกินนะครับผมพยายามบอกว่าท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงกลางของค่าคงที่อยู่ครับแล้วท่านจะไม่รู้สึกตัวเสมอมาผมสามารถที่จะเอาพลังจากค่าคงที่นั้นให้เคลื่อนที่ได้จนกระทั่งท่านรู้สึกที่ฝ่ามือได้ก็สุดแท้แต่เพียง1นาทีแรกเองสิ่งนี้ถามว่าถ้าเป็นองค์ความรู้แล้วท่านจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรท่านต้องหาวิธีอธิบายเองนะส่วนผมอธิบายมาตลอดเรื่องใดๆก็ว่าไปถ้าท่านนำสิ่งนี้ไปอธิบายต่อแปลว่าท่านได้องค์ความรู้ตรงนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถมันถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ไหมคำตอบท่านรับเต็มๆในขณะนี้จะบอกว่าถ่ายทอดถ่ายเทกันไม่ได้ก็คงไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมครับชัดเจนนะโอเคนะต่อมาคำถามที่สองผมถามว่าคอยสังเกตดูนะว่าความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวของท่านเองถามว่ามีใครบ้างที่แตะความร้อนได้ครับยกมือโอ้โหโอ้โหครับก็แปลว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากครับเห็นไหมดีใจด้วยครับผมก็พยายามบอกว่าความร้อนเนี่ยเป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นมาเอง
ในตัวท่านเองและภูมิต้านทานตรงนี้แหละมันจะซีดมันจะเซตเข้าไปในเซลล์ศูนย์กลางของเซลล์ท่านเองศูนย์กลางของเซลล์จริงๆนี่คือนิวเคลียสนะฮะภาษาชีวะคงจะผิดตามเคยคือนิวคลีโอลัสลัสตัว L หรือว่าตัว R ตัว L นะนิวคลีโอลัสถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสนั่นเองครับเขาต้องการให้มันห่างกันนิดนึงมันจะไม่ทับซ้อนกันของภาษาของแต่ละศาสตร์ของเขาความจริงก็คืออันเดียวกันลุงออกเป็นคนบอกว่าพูดอันเดียวกันสิ่งเดียวกันโอเคนะทั้งที่ลุงออกก็ไม่เคยไปศึกษามันหรอกวิชาพวกบ้าๆพวกนั้นได้ยินเขาว่าก็เลยมาจับผสมผสานกันเขาให้เผื่อว่าคำพูดลุงออกมันจะเข้าไปหูของนักชีวะกันบ้างโอเคนะแต่ผมไม่พูดอย่างเดียวคือเคมีสังเกตไหมครับ จริงๆความร้อนนั่นคือวิชาเคมีให้ด้วยไปด้วยความร้อนเกิดขึ้นตัวท่านคือวิชาเคมีจำไม่ได้ครับเห็นไหมฮะการเผาผลาญการฉันดาบนั่นคือวิชาเคมีจำด้วยครับเห็นไหมสรุปร่างกายเรามีทั้งเคมีชีวฟิสิกส์อยู่ที่เดียวกันหมดเลยผมไม่จำเป็นต้องไปเรียนวิชาเคมีชีววิทยาตามหลักสูตรของเขาไม่จำเป็นเลยครับแค่พูดแค่นี้ถ้านักเคมีเป็นตัวท็อปนะจะเข้าใจทันทีครับไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมครับชัดเจนนะแต่ทั้งหมดพระเอกของเรื่องคือวิทยาศาสตร์คือฟิสิกส์แน่นอนเหนือกว่าสิ่งนั้นก็คือจิตล้วนๆเลยครับอธิบายผ่านพุทธศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะ get into อธิบายผ่านศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจบไหมครับทั้งหมดก็มาลงเรื่องราวของธรรมชาติอภิตัวท่านนั่นเองผมว่าชัดเจนนะธรรมะศาสตร์ไม่ใช่ภาพจันทร์นะโบยโอเคนะศาสตร์ของธรรมชาติล้วนๆเลยหวังว่าคงจะยอมรับหรือไม่ผมไม่สามารถบังคับใครได้แต่อยากจะบอกว่าพระพุทธองค์ไปรู้เรื่องอะไรรู้บรรทุกเรื่องแล้วใครทำไงรู้ทุกเรื่องแล้วมาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องมนุษย์เรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์นั่นแหละครับคือใช่ถ้าทุกท่านทุกคนที่นั่งตรงนี้ไม่ยอมรับว่าตัวเองมาในกฎกติกาของธรรมชาติท่านกับลุงออกจะคุยกันไม่รู้เรื่องต่อไป เพราะยังไงลุงออกก็ยืนธรรมชาติอยู่อย่างค่ำครับงั้นวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าท่านก็ใช้มาเยอะแล้วล่ะยอมรับมันเป็นเพียงแค่ของใช้ไม้สอยก็พอแล้ววิทยาศาสตร์รถยนต์หนึ่งคันมันจะกี่ล้านบาทกระช่างมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องทุ่นแรงให้อยู่ในตรงนี้ก็พออย่าให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำวิถีชีวิตของท่านต่อไปอีกครับเพราะมันทำลายธรรมชาติแน่นอนยืนตรงนี้ให้อยู่ให้ได้แล้วท่านก็จะวิวัฒน์และพัฒนาต่อไปทีนึงด้วยกายใจจิตของท่านเองของผมวิวัฒน์มาเรียบร้อยแล้วจึงถ่ายทอดถ่ายเทมาให้ได้โอเคนะบรรยากาศต่อไปผ่านจอครับนะผ่านจอนะก
การผ่านจอที่ว่านี้สิ่งที่น่าจะให้ความแตกต่างก็ไม่แตกต่างมันจะบอกให้รู้ว่าอะไรมันแรงกว่ากันระหว่างไม่ผ่านจอไดเรกตรงนี้กับผ่านจอขอให้ท่านตะกอสังเกตว่าผ่านจอผมบอกว่าผ่านจอมันจะแรงกว่านะนี่ผมไกด์ทำไมให้เพราะว่าเทสทุกครั้งคำตอบมันจะออกมาว่าผ่านจอจะแรงกว่าพร้อมยังเครื่องมือคนหันหน้าเข้าจอเลยพูดใหม่หันหน้าเข้าจอครับผมอ๋อทุกท่านหันหน้าเข้าจอโอเคครับพูดให้ชัดๆรับจอนะครับกล้องดูว่าผ่านจอนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับใช้เวลาประมาณเท่าเดิมนะครับลองที่นั่งให้มันเหมาะสมดูสิครับว่าลองจัดตั้งให้มันพอที่จะตรงไหนเอาสิหลบมุมเลยเอาเราโฟกัสเข้าไปในจอนั้นเพื่ออะไรสิ่งนี้ยืนยันว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับจอนั้นคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเสียงก็วิทยาศาสตร์ที่ท่านยินเวลานี้แปลว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ไปแล้วนะคอยดูนะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์แน่นอน 100% เกินต่างหากและสิ่งนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติได้อย่างลงตัวมากณวันนี้ผมพูดภาษาไทยภาษาเดียวสามารถแปลไปได้33ภาษาได้ทันทีลงทุนเมื่อไหร่ก็เอามาใช้ได้เมื่อนั้นเห็นไหมฮะดูสิครับประโยชน์โอเคนะตั้งรับเหมือนเดิมปกติธรรมดานะครับผมก็อยู่ในลักษณะเดิมเหมือนผมท่านก็ตั้งเหมือนเดิมครับยี่สิบวินาทีผ่านไปก็สแตนดาร์ดเดิมนะครับหนึ่งนาทีท่านรู้สึกอะไรผมให้ข้อสังเกตแล้วว่าผ่านจอจะแรงกว่าหรือไม่ผ่านจอจะแรงกว่านี่เป็นคำถามให้ท่านมีคำตอบเองนะครับเพราะสุดท้ายผมจะมาถามตรงนั้นด้วยนะครับ1นาทีผ่านไปต่อไปนี้เป็นความร้อนถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นถามว่ามันมากกว่าเดิมไหมหรือเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนะครับฟิลลิ่งท่านเป็นเครื่องมือในการชั่งตวงวัดความรู้สึกของท่านเองนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าร้อนก็พยายามตามความรู้สึกไปด้วยเหมือนเดิมทุกประการนะครับฟิลลิ่งเดิมๆพลังงานตัวนี้ผู้รับคือผู้ได้นะครับผู้ให้มีเกินร้อยแน่นอนนะครับก็ยืนพูดเนี่ยคือผู้ให้สิ่งนี้เป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงท่านต้องวินิจฉัยเองนะครับสิ่งนี้พระพุทธเจ้าห้ามเชื่อนะครับจนกว่าจะได้ทดสอบทดลองหรือผ่านการกระทำเองจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้
ถ้าท่านปฏิบัติตนได้เหมือนผมท่านก็ทำได้เหมือนผมนะครับสิ่งนี้มันเป็นของกลางของกลางของกลางของเอกภพก็ว่าได้อ่ะสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับมนุษย์ได้รับสิทธิ์นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้จักคำว่าดีกับชั่วเป็นหลักพระผู้ใดแตะความร้อนได้หลับตาเลยครับมีความสว่างเกิดขึ้นไหมไม่มีใครมาโกหกหลอกลวงในตาท่านได้แน่นอนนะครับถ้ารู้สึกว่าปวดมือปวดไหล่ปวดแขนก็เอานิ้วประสานกันยืนนิ่งๆก็ได้นะครับอันนี้ทางด้านการสื่อสารยังมีคำว่าดีเลย์นะครับผมจะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับเมื่อไรก็โหเลยตรงจุดนั้นนะครับอะไรก็หยุดลุงหงอกไม่ได้บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะลุงหงอกรู้ดีว่ามันเป็นประโยชน์ครับเพราะผมจะรู้ดีว่าอนาคตข้างหน้ามนุษย์จะไปเจออะไรนะครับบัดนี้ผมยืนนิ่งนะท่านก็อยู่ในอารมณ์ที่ท่านแตะอยู่ในขณะนี้จะเป็นแสงในตาของท่านก็ต้องรู้เองจะเป็นความร้อนอยู่ในตัวท่านก็ต้องรู้เองใครจะพิจารณาร้อนกับแสงสว่างไปด้วยกันก็ยิ่งดีเพราะมันของคู่กันที่ใดมีความร้อนนั่นจะมีแสงสว่างครับของคู่กันนะครับมันเป็นสมบัติเดียวกันนี่แหละครับลุงหงอกบอกว่าเป็นการแพทย์ทางออกของมนุษยชาตินะครับเพราะผมจะรู้ว่ามันเจอทางตันหมดครับสุดท้ายสังคมก็มาทะเลาะกันวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติเนี่ยครับไอตัวล่าสุดเลยตัวเรากับธรรมชาติน้ำปัสสาวะของเราก็เป็นธรรมชาติมนุษย์จะกินปัสสาวะตัวเองมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นสิทธิส่วนบุคคลทำไมคนอื่นจึงจะมาคิดแทนพูดแทนทำแทนคนอื่นนั้นก็ถามว่าเขาคือใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเขาเราหรือเปล่าหรือจะให้เขาเป็นเจ้าชีวิตเราก็เชิญนักปฏิชอยอัธยาศัยนะครับถ้าวิทยาศาสตร์ขึ้นสมองก็ให้วิทยาศาสตร์ควบคุมชีวิตเราไปตลอดไปก็แล้วกันเนาะมันถึงจะไม่ทะเลาะกันก็แบ่งภาคส่วนไปซะโบราณก็บอกว่าทางใครทางมันส่วนทางผมก็บอกว่าศาสตร์ของใครของมันศาสตร์ใดในโลกนี้สู้ธรรมศาสตร์ไม่ได้หรอกศาสตร์ธรรมชาติเป็นศาสตร์ของดึกดำบรรพ์ไม่ว่าจะอ้างเอาเขาว่าดาราศาสตร์อ้างเอาวิทยาศาสตร์ทุกสาขาอ้างเอาก็อ้างไปสุดท้ายลงเรื่องสุขภาพหมดพอถึงวันนั้นแหละครับเขาจะมาพึ่งลุงออกเอง
ราะว่าลุงหอกก็คือมนุษย์สาธารณะเรารู้เขาแน่ๆแต่เขาต่างหากที่ไม่รู้เราเราก็พยายามให้เขารู้เราโดยการใช้ภาษาของเขาเมื่อเราใช้ภาษาของเขาแล้วเขาไม่ยอมรับรู้เรื่องของเรามันก็ตัวใครตัวมันสัตว์โลกย่อมวิวัฒน์ไปตามของกรรมตามที่พระเจ้าตรัสไม่มีผิดเด็ดขาดตรงนั้นกรรมใครกรรมมันแต่ณวันนี้หลวงออกเชิญชวนให้เลิกพูดคำว่ากรรมซะมาใช้คำว่ากฎของธรรมชาติและกฎของการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะลงตัวง่ายที่สุดไม่ต้องไปจำของเก่ามาเยอะกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือกฎธรรมชาตินี่เองครับธรรมชาติมีทั้งการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่นะอย่าลืมธรรมชาติเป็นชีวิตนะครับชีวิตต้องใช้ธรรมชาตินี่คือละองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับคนเขียนหนังสือนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าผมเขียนได้หมดนะเอนไซโคโลปีเดียมนุษย์นะครับจะบอกให้ทราบไว้ครับมันจะย่นย่อชีวิตให้เยอะมากเลยครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ใช้อะไรมันย่นเยอะจนเกินไปคนรุ่นใหม่นี้จะตัดสินใจไวรู้เข้าใจไวคนรุ่นเก่ายังมีคำว่ากลัวกลัวกลัวสารพัดกลัวคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เข้าใจกับไม่เข้าใจนั่นเองจะใช้ว่า yes กับ no มันจะง่ายจะง่ายคนรุ่นเก่านี่ก็ยังเยื้ออยู่นะครับไม่เป็นไรคนรุ่นเก่าขอให้คิดว่าพร้อมที่จะเป็นรุ่นสุดท้ายกันแล้วกันไม่ต้องเกิดอีกเป็นรุ่นสุดท้ายส่วนคนรุ่นใหม่นะก็เราใช้คำว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่กันแล้วกันครับมนุษย์พันธุ์ใหม่บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญามาพัฒนามนุษย์รุ่นปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่โดยกระบวนการที่องค์ความรู้ที่ได้ยินมาตลอดนั่นนะครับเราจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันพันธุ์ปัจจุบันนี่นะครับก็จะปรับเป็นพันธุ์ใหม่เช่นคิดใหม่ทำใหม่ความจริงภาษาของนักการเมืองไม่อยากจะพูดเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้คิดใหม่ทำใหม่คิดนอกกรอบแต่เราไม่ทำนอกกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเราคิดนอกกรอบแต่เราไม่ทำนอกกรอบถ้าเป็นการกระทำก็คือรักษาตัวเองให้สมบูรณ์และบริบูรณ์เราใช้ชีวิตอยู่ในกรอบในระบบสาธารณสุขบ้านเรามาเยอะและมามากแล้วบัดนี้เราคิดนอกกรอบแล้วทำนอกกรอบนั้นโดยใช้หลักว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยารักษาตัวเราพุ่งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นมารักษาตัวเราคิดอยู่ในตรงนี้ให้ได้คำว่ารักษาแปลว่ารักษาตัวเราไม่ใช่รักษาโรคเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเด็ดขาด 100% ถ้าใครยอมรับตรงนั้นแล้วเขาก็ยังรักษาอยู่ถ้าเขาบอกว่าฉลาดของเขาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราสรุปแล้วว่า
คำว่าโรคนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นตัวทำลายงั้นเราจึงไม่รักษาเรามีแต่กำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่ากำจัดอาการนะครับจำด้วยอาการที่ว่านั้นเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ราบรื่นหยาบสายร่างกายไม่แข็งแรงเป็นอาการทั้งสิ้นอาการนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกมันผ่านกระบวนความรู้สึกคำว่ารู้สึกแปลว่าสตินะครับเพราะนั้นที่นี่ไม่มีคำว่าสะกดจิตที่นี่ไม่มีหลัก NLP แน่นอนนะครับที่นี่เราไม่ใช้คำว่า coaching เราไม่ใช้ภาษาของไฮโซเขาใช้กันแต่เราใช้ภาษาชี้แนะชี้นำและนำพาให้ทุกคนรู้จักตัวตนของตัวเองชี้แนะชี้นำและนำพาให้รู้จักตัวตนของตัวเราเองผมว่าสิ่งนี้มันน่าจะสมบูรณ์ที่สุดในการใช้ภาษาร่วมสมัยถามว่าขณะนี้เวลา1 ทุ่มตรงพอไหมถ้าใครคิดว่าพอก็เปลี่ยนอิริยาบถได้นะครับจะได้ไม่ฝืนจนเกินไปนั่นแหละแปลว่าพอแล้วจ้ะพึ่งแตกทางเองสุดท้ายแล้วไหมก็มันพอแล้วนี่จะกระตักกันหนาประมาณนั้นครับความสุขอยู่ที่ความพอใจไงความพอใจที่ความพอดีไงความพอดีที่ตัวเราไงว่าไงนะจะเซแล้วมึนหัวก็จับหัวก็หายมึนเลยครับเป็นไงรู้สึกไงร้อนไหมร้อนนะมีเห็นแสงสว่างบ้างไหมครับแล้วเปิดไฟมันก็เลยมันไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับแต่พอจะรู้ได้ประมาณนั้นครับดูมึนหัวดูจะหายแป๊บอะไรจะไปสู้สองมือเปล่าได้นี่แหละคือสองมือเปล่าล่ะย้ำสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจหวังว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันคงเข้าใจเนาะตะกรับแล้วละโยม ห้ามถวายหลวงพ่อ พูดใหม่ครับนั่นแน่เลอะเข้าใจครับผมผลพวงจากเงินเดือนของลูกชายเดือนแรกให้ลูกชายหลานชายมาให้คุณย่าหรือคุณยายคุณอาก็เลยมาใส่ขันที่นั่นเลยบุญตรงนี้ก็ส่งไปถึงเขาประมาณนั้นนะเนาะครับยังไม่ได้ถามเลยใครเห็นแสงสว่างก่อนยกเลยครับแสงสว่างนะเอาใครร้อนโอเคเอาคำถามเป็นไฮไลท์เลยนะฮะผ่านจอกับไม่ผ่านจอย้ำผ่านจอแรงกว่าหรือว่าเอาถามว่าผ่านจอแรงกว่ายกสิครับผมว่าผ่านจอจะแรงกว่านะครับมันเป็นลักษณะการอัพขึ้นมาโดยเทคโนโลยีของเขาครับลองคิดดูถ้าหากว่ามันเรียลไทม์นะครับอันนี้มันดีเลย์อยู่ครับดีเลย์อยู่ผ
มโบกมือฝั่งโน้นกว่าจะมาผ่านจอทางนี้มัน4วินาทีครับเลยๆอยู่ประมาณ4วินาทีถ้ามันเรียลไทม์จะขนาดไหนครับครับจะครับครับครับนะน่าสนใจไม่เกี่ยวครับนั่นก็เลยแรงใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะนี่มันไม่พูดถึงระยะทางต้นทางปลายทางถึงกันนะขอเรียลไทม์นั่นเองฮะสื่อสารขอเรียลไทม์ครับไม่เกิน2ปี2ปีนี้กว่าที่พัฒนาการเลือกแปลภาษามานะผมว่ามันจะประมาณสักได้นะเกินกว่า50ภาษาครับตอนนี้มัน33ภาษามีแล้วครับมีเทคโนโลยีที่ไหนมาแล้วมาใช้แล้วผมถึงบอกว่าอะไรก็หยุดลูกงอกไม่ได้ไม่มีอะไรหยุดลูกงอกได้แน่นอนมันถึงไม่หมายอะไรแคร์เหมือนกันแต่ไม่หมายโอเค เราแคร์สังคมเราแคร์คือแคร์สังคมนะไม่หมายแน่นอนแต่แคร์นะมนุษย์ไม่แคร์สังคมมันอยู่ในสังคมไม่ได้ต้องยอมรับตรงนั้นให้ชัดเจนแล้วเราก็จะมีทางเดินต่อได้ครับโอเคด้วยความยินดีครับนะถอยหลังต้องถอยหลังไปไกลต้องถอยหลังไปเรื่อยกว่าจะไปถึงบ่อถอยหลังไปเรื่อยถึงบ่อแล้วเนี่ยนะครับเชิญก็เยี่ยวสายตาไปเลยเยี่ยวใส่ก็เยี่ยวไปเยี่ยวล้างตาก็เยี่ยวไปเลยของเราใส่ไปเถอะไปเลยไปวันนี้ลืมปล่อยเสียงมันก็จะปล่อยเสียงให้สักหนึ่งเสียงไม่เป็นไรหรอกเพราะเสียงก็อยู่กับเราอยู่แล้วโหถ้าเรียลไทม์มานะท่านเหนื่อยผมว่าสุดยอดมากนะครับแสงผมนี่จะมีประโยชน์มากถ้าเรียวถามมานะครับเพราะถ้าแสงแป๊บมันถึงเลยครับมันจะกล้าพูดคำว่า enlightenment ได้ชัดเจนโอเคจบนั่นนะไปให้อยู่ในใจลุกลุกไม่นั่งไม่ให้นั่งนั่นนะงงหรือโง่โง่ยังงงเลยถ้าไม่เหมือน
มันตื้อขนาดนี้เลยน้ำหนักลดหรือเปล่าอดเปรี้ยวได้กินหวานรวมความแล้วเป็นไงกว่าทอดสุกใหญ่ยังใหญ่งาไหมนะคงไม่ถึงขั้นยาไอ้งาไหมเนาะตกลงอาม่าผมบรรยายได้หมดสี่หัวข้อไหมดีแล้วนะเอารางวัลมาเร็วๆทวงรางวัลแล้วดีเหมือนกันใส่ระเบิดมาได้ก็ดีไงคุณครูก็วันนี้ไปอยู่ไกลจังเลยคุณครูนั่งอยู่ไกลจังวันนี้โอ้ยรับได้ไหมล่ะโอเคไงโยมบุญมีจริงเหรออืมเป็นตัวไงบุญบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจไม่จำเลยนะตาตีจังบุญคืออะไรไม่ใช่บุญอยู่ที่ไหนบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจมันน่าตีจังคำนิ้วซ้าใส่เข้าไปแค่นาใช้ได้นั่นแค่ครับพลังบุญนี่มันเป็นเรี่ยวแรงแข็งขันมันออกมาเป็นพลังบุญตอนนี้มันพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าบุญมันคืออะไรทำบุญกันมาเยอะวันนี้สามารถเทสได้แล้วบุญเนาะครับบุญคือความเข้าใจก็ดีนะภาษาใหม่ก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นภาษาล็อกเอาไว้ให้ผู้คนเข้าใจนะครับภาษาล็อกก็ดีเหมือนกันต่อไปบุญมันก็จะไม่เป็นลักษณะทิ้งๆคว้างๆแล้วเรื่องบุญเนี่ย